สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้แม่นายจะกินเข่ากับเกาเหลาเนาะค่ะเกาเหลาลูกชิ้นปลาไส้ตับนะคะเมนูง่ายๆบานๆเนาะค่ะหน้าตาน่ากินบ่คะกําลังฮ้อนๆเนาะค่ะเดี๋ยวแม่นายก็จะสดกินเลยนะคะแม่นายจะกินเกาเหลากินข้าวกับเกาเหลากับแม่ยายน้อยเนาะค่ะทอดเจ้านะคะมื้อนี้ฮ้อนๆเกาเหลาเมนูง่ายๆเกาเหลาตับไส้ลูกชิ้นนะคะจะได้สดฮ้อนๆเช้าวันอาทิตย์ที่เช้าวันอาทิตย์ที่26ค่ะผักกับห้องเห็ดเองปลูกเองถั่วงอกควักกวางตุ้งกับไปเด็ดมาจากล้างบ้านคืนชายกับล้างบ้านเหลือจากเมื่อคืนอดบ่ได้กินอาหารฝรั่งบ่ร้อนบ่อยู่ท้องหาทุ่มลุกขึ้นมาหุงข้าวสร้างแชมป์จากเลือดดีตอนนี้ 18.6 องศาฮ้อนในบ้านอากาศมันเอาบ่คลายร่มมืออื่นพ่อใหญ่โทรหาหมอนะคะไม่น่าเจ็บท้องเจ็บแล้วมาเนี่ยมันเจ็บไปหอดข้างหลังนะคะยาไม่เป็นแนวใหม่นะคะเพราะว่ามันเป็นอาทิตย์นึงละมื้อนี้พ่อใหญ่สิตื่นแต่เช้าโทรจองขอไว้ได้หมอไม้กันนกกันออกแล้วนะคะสำหรับจะเดินทางไปเผาไปพฤหัสกับเสานะคะไปพฤหัสตับเสาคาโรงแรมหาพันกลัวกับปกพันนะคะเพราะว่าลูกชายพ่อใหญ่เป็นคนขับรถ
ไปเขาตัดพร้อมกันเพิ่นบ่อยากให้พอเมื่อยแม่น่ะก็ว่าก็ดีคือกันแล้วแม่น่ะก็ขี้คร้านนั่งในรถจับเจ้าแล้วก็ลูกไส้หัวเส้นทางหลายกว่าเพราะว่าพอบ่ค่อยลงไปทางภาคใต้ลูกไส้ลงไปลังเทือเดือนหนึ่งสามเทือก็มีนะคะมืออื่นลูกสาวเพื่อนลูกสาวเพื่อนก็ไปมือนี้แค่ว่าได้ไปเผาไปเผาที่หลังเพื่อนไปอันไปเบิ้งคอนเสิร์ตยุ่งมองที่สิไปนี่แหละนั่นแบบล่องเมืองหลวงเลยนะคะจังหวัดที่สิไปเนี่ยคนทางภาคเหนือก็ลงไปอยู่ทางพุ่นหลายพรมีงานหลายงานหลายกว่ากันน้องไส้น้องไส้น้องไผ่กับร้านไส้ร้านไผ่ของลูกผู้สาวคุณยายไปอีกขั้นหนึ่งผักคนละหม่องนะคะรับมือเดียวกันไปมือเดียวกันไปพฤหัสกับศุกร์กับเสาร์พักโรงแรมคือกันแต่สองคนนั่นแต่ว่ารถขั้นนั่นพักใกล้กันกับโบสถ์ที่จะเผานะคะพักเมืองเดียวกันแล้วก็อยู่ใกล้โบสถ์พร้อมเขาจอดโรงแรมไปแล้วจนความไม่แน่นอนกับลูกนะกับลูกพ่อใหญ่เนี่ยเขาโทรมาเมื่อเช้านะคะมาถามพอถ้าพักในเมืองเลยอยู่ในเมืองในตัวจังหวัดเลยนั่นสองมือบ่แพงพ่อใหญ่ว่าบ่เป็นหยังจองเลยแต่มันก็ออกมาข้างนอกอีกงานน่ะนั้นบ่ใช่ปัญหาเพราะว่าลูกชายพ่อใหญ่เก่งถนนมีน่ะก็เบาใจไปอย่างนึงลูกชายแล้วครับให้เนาะรู้ป่ะพ่อใหญ่สิเก่งทางภาคเหนือขึ้นไปเที่ยวทางภาคเหนือพ่อใหญ่เก่งทําถนนคนข้างทางใต้แล้วบ่ค่อยได้ไปบ่ค่อยมักแล้วอ่ะไปมีแต่ช้อปปิ้งว่าซั่นแล้วอ่ะมีแต่ซื้อกับซื้อแล้วบ่แม่นคนมักช้อปปิ้งอ่ะนะแล้วเลยบ่มักไปถ้านี่มักไปน้ําปลาเทศนี้ไม่ได้จะหาหมอเป็นอะไรมืออื่นหาหมออาทิตย์หน้ามืออื่นก็จะถึงแล้วก็เอิ้นว่าอาทิตย์นี้ซะเนาะมืออื่นให้พ่อใหญ่โทรหาหมอจองเวลาให้ไปพบหมอตรวจเช็คร่างกายเรื่องท้องเวลานั่งมันเหมือนมีดเสียบพร้อมนะคะตอนนี้รู้สึกว่ามันปวดเล่าไปทั้งหลังข้างซ้ายทั้งเบิดคนมันภูมิต้านทานหน่อยยังแน่มันก็เป็นนะที่ไม่หน่อยก็พยายามใส่ชีวิตตัวเองให้ปกติที่สุดแล้วที่ไหนเขาก็เดินทางแล้วนะคะที่นาไม่น่าก็ต้องไปกรมแรงงาน
ไปส่งใบใบหางานเพื่อจะรับเงินเดือนแล้วก็ไปรายงานตัวเพราะว่าไม่ง่ายจังเลยมาเสียกินตรงเงินตรงนี้ไปกินอีกตรงนึงนะคะมันก็ตกงานมันมีระยะกำหนดของมันอยู่นะคะ11เดือน11เดือนโดยประมาณแต่ไม่น่าได้กินโดนปีนี้ไม่น่าได้กินโดนเพราะว่าไม่น่าได้กินเงินคนป่วยนะช่วงที่ไม่น่าไปหาหมออะไรพักผ่อนเดี๋ยวไม่น่าได้เงินมันก็เบียดเงินคนตัวงานไปแล้วไม่น้อยก็ได้กินเงินที่ว่าไปเลี้ยงน้ำมันก็เลยสลับกันมันก็เลยยืดเวลาให้ไม่น้อยได้กินดนแล้วต่อไหมต่อไหมแบบนี้ต้องเก็บแบบนี้เพราะฉันอัดงานเขาหายไปก่อนแต่ก่อนหมดเวลากินเงินตกงาน3ถึง5วันเพื่อที่เขาจะได้ส่งเรื่องนะคะเพื่อเขาจะได้ส่งเรื่องให้เราไปที่หน่วยงานอื่นที่จะไปรับแล้วมันจะได้รับต่อเนื่องมันจะบ่ได้ขาดตอนเข้าใจนะเงินเดือนมันก็จะได้ออกตรงมือเหมือนเดิมเงินเดือนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาจะจ่ายประมาณ25ของทุกเดือนทุกวันที่25ของทุกเดือนถ้าหากวันที่25ถึงเสาร์อาทิตย์ก็ไหลลงมาคือบ้านเฮาแล้วพี่น้องถอยลงมามันก็ได้รับคือเขาสั่นละแต่บ้านเขาไปอย่างเฮาเสียสิเขาไปอย่างเฮาไปใหญ่ให้มันทันช่วงระยะเขาดำเนินเรื่องเนาะ 3-5 วันช่วงที่เขาสิเบิดตรงนี้มันก็จะได้ไปรับตรงนั้นต่อเลยจริงบอกเรื่องหางานในประเทศสวีเดนตอนนี้มองง่ายนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าคนประเทศสวีเดนเองก็ตกงานเยอะเศรษฐกิจไม่ไหนว่าในความรู้สึกของไม่ยิ่งหน่อยก็ว่าซ้ำเก่าแต่ว่าจำนวนคนเพิ่มขึ้นจำนวนงานมีเท่าเดิมพวกหมดค่ะจะไปกินรับนาแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวรักใจจ้ารักนะจุ๊บ